สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตอย่างกลิ่นเนี่ยเขาเรียนกันยังไงเหมือนกันค่ะจริงๆเราต้องเรียนจากการทำความรู้จักองค์ประกอบของการสร้างกลิ่นซึ่งถ้าอย่างชุดที่เจเคยได้เรียนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ800กว่าชนิดวันหนึ่งเราก็อาจจะได้ฝึกดมเคยมีบางวันก็คือดมทั้ง800ชนิดเพื่อที่จะฝึกให้จมูกวันดม800ชนิดใช่ค่ะเหมือนเราได้เรียนรู้คำศัพท์อะค่ะว่าคำนี้คืออะไรก่อนได้รู้จักคาแรคเตอร์เขาก่อนแล้วพอเราชินเนี่ยเราค่อยเริ่มที่จะผสมตามศาสตร์ของเขาซึ่งจริงๆในแง่ของการผสมเองอะจริงๆแล้วจะอาศัยชั่วโมงบินกับตัวตนค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่มีกฎตายตัวในการสร้างกลิ่นค่ะเขาเหมือนเป็นภาษาหนึ่งใช่ภาษาของกลิ่นขอถามเป็นเทคนิคหน่อยครับเราคุยมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยไหนๆเจอผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นคุณมีเทคนิคในการที่จะดมกลิ่นน้ำหอมก่อนที่เราจะเลือกซื้อได้ยังไงบ้างครับเจแต่ละแบรนด์นะคะเวลาเขาสื่อสารเรื่องน้ำหอมอะค่ะเขาจะมีการใช้พรีเซนเตอร์กับภาพสะท้อนนะคะที่ค่อนข้างจะสะท้อนเพอร์ฟูมพอร์เทรตก็คือสะท้อนบรีฟของกลิ่นตัวนี้ออกมาแล้วอาจจะต้องแมทช์ก่อนว่าบุคลิกของเราอะค่ะดูเป็นมีความเรียบร้อยมีความขี้เล่นมีบุคลิกที่ใกล้เคียงประมาณไหนอาจจะต้องสกรีนเบื้องต้นจากตรงนี้ก่อนเลยถ้าต้องการให้สโคปลงมาอยากให้ลงที่ผิวค่ะเต็มที่ก็คือ4จุดค่ะตรงนี้2ข้างค่ะแล้วก็อยากให้เดินห้างไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนที่สำคัญของการปรุงน้ำหอมอะค่ะคือตอนเกิดดรายดาวตอนกลิ่นเขาฟุ้งกระจายอยู่ที่ผิวหลังจากเลยแบบประมาณ2ชั่วโมงไปแล้วกลิ่นตรงนั้นอะจะเข้าไปรวมกับฮอร์โมนของเรารวมกับลักษณะผิวของเราแล้วเกิดเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเราเลือกกลิ่นที่เราชอบที่สุดนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับคุณพัฒนาจากเรื่องต่างๆเรื่องกลิ่นตรงนี้นะครับจากคนใช้มาเป็นสถานที่ใช้เห็นบอกว่าตอนนี้คุณเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆอีเวนต์หลายๆร้านอาหารหลายๆสถานที่ด้วยซ้ำเล่าให้เราฟังเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับว่าคุณให้คำปรึกษาหรือได้ไปสร้างอะไรให้กับเรื่องราวแบบนี้บ้างจริงๆอย่างเวลาที่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มRealEstateเขาสร้างอาจจะเป็นทาวเวอร์อาจจะเป็นแบบอาคารสำนักงานหรือว่ากลุ่มที่เป็นคอนโดเองอะค่ะนอกจากคาแรคเตอร์ที่เราเล่าแล้วอย่างเช่นความมินิมอลเนี่ยเราให้กลิ่นของความขาวเพื่อที่จะเสริมความขาวของตึกเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใส่สเปซของชีวิตเพื่อให้พื้นที่นั้นอะเหมาะกับการเดินเข้าไปอยู่อาศัยอันนี้ค่ะก็จะเป็นกิมมิคที่เราใส่ให้สเปซของชีวิตอาจจะเป็นกลิ่นต้นไม้กลิ่นกาแฟอุ่นๆกลิ่นข้าวหอมๆอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะหรืออย่างกลุ่มร้านอาหารจะเป็นกลุ่มที่เราจะเลือกกลิ่นที่กระตุ้นความอยากอาหารจริงๆแล้วจะมีกลิ่นกลุ่มหนึ่งที่เวลาที่เราได้กลิ่นนะคะเราจะเผลอน้ำลายสอโดยที่ไม่รู้ตัวกลิ่นนี้จะถูกเอามาใช้กับกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจค่อนข้างเยอะก็โทนซิตรัสซีค่ะใช่น้ำมันหอมระเหยไทยขายดีค่ะกลุ่มแบบว่ามะนาวเบอร์กามอตเองอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างเยอะค่ะการปล่อยกลิ่นออกมาทำเป็นไรใช่ค่ะเป็นเครื่องค่ะเป็นเครื่องอะตอมไมเซอร์ที่ทางเราจะมีทีมดีไซน์แล้วก็อาจจะซ่อนเข้าไปอยู่หลังระบบ HVAC เองหรือว่าอาจจะตามจุดอาจจะหลบอยู่ตามจุดต่างๆที่มันเกิด impact ในการดมจริงๆอย่างเช่นหลังประตูเพราะว่าคน user เวลาเดินเข้าอะค่ะจะเกิด impression แรกพร้อมกับการเปิดประตูเข้ามาจากจุดนี้ไปคุณเจจะทำอะไรต่อครับทุกๆปีอะค่ะเราพยายามจะเพิ่มงานคอลแลบแล้วก็งานร่วมงานกับชุมชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการเพิ่มจำนวนชุมชนไปจนถึงเพิ่มความยั่งยืนของชุมชนนั้นๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลเลยที่เราเลือกที่จะมาเป็นฝ่ายแบบรวบรวมดีมานด์รวบรวมเอเซนเชียลออยล์ให้เยอะแทนการแบบไปเป็นฝั่งสกัดอะค่ะเพราะเราเชื่อว่าการสนับสนุนนะเราไม่อยากสนับสนุนครั้งเดียวเราต้องการให้เขาโตและเขาอยู่กับเราไปแบบยาวๆค่ะวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณเจน่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับคุณผู้ชมและนี่คือหนึ่งในธุรกิจที่ในช่วงโควิดเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงธรรมดาด้วยเพราะอะไรครับคุณเจจริงๆแล้วเกิดจากว่าถ้าในสภาวะปกติอะค่ะทุกคนน่าจะมีรูปแบบชีวิตที่เร่งรีบมากรีบออกไปทำงานกว่าจะได้กลับมาอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยหรือได้นั่งกับตัวเองจริงๆนะคะน่าจะมีเวลาจำกัดแต่ว่าในช่วงที่เป็นโควิด-19แล้วก็ในช่วงที่ต้องมีการ work from home อะค่ะทุกคนกลับมาได้มองเห็นพื้นที่อยู่อาศัยตัวเองนานขึ้นก็เลยทำให้ตลาดกลุ่มเครื่องหอมปรับอากาศภายในบ้านเองเนี่ยค่ะเติบโตดีไปจนถึงเทียนที่ของในประเทศไทยตอนนี้เนี่ย2ปีที่ผ่านมาเติบโตเป็นประวัติการตามตลาดโลกเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากค่ะก็เลยส่งผลทำให้ใน2ปีนี้เป็น2ปีที่ดีมากของคุณเจนะครับแล้วก็ทีมงานคุณเจทุกๆคนนะครับอยากฝากอะไรสุดท้ายกับคนที่ฟังเราพูดคุยในวันนี้ไหมครับเชิญครับ
จริงๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกโอกาสที่เราได้รับแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งแล้วก็ทุกๆท่านที่มีความรู้สึกอยากจะมีเจตนารมณ์ที่อยากจะซัพพอร์ตชุมชนจริงๆแล้วจะเชื่อว่าทุกๆท่านน่ะสามารถใช้จุดแข็งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียนหรือว่าทักษะพิเศษของเราอะค่ะทุกท่านสามารถช่วยในมุมของตัวเองได้แล้วจะเชื่อว่าการที่พวกเราร่วมมือกันแบบนี้ค่ะเดินในฐานะฟันเฟืองหนึ่งในชุมชนนะคะจะทำให้สังคมเราเติบโตไปค่อนข้างแข็งแรงเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจมากมากนะครับคุณรุจิราตระกูลยิ่งเฉลิมนะครับที่มาพูดคุยกับเราครับขอบคุณมากครับเจครับคุณผู้ชมสามารถที่จะชมการพูดคุยสำหรับเรื่องราวของโรงงานน้ำหอมแห่งนี้ได้เพิ่มเติมทาง YouTube Channel Search Group Official นะครับสำหรับผู้ชมที่ชมทางไทยทีวี4ช่อง3ในคืนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงเรียบร้อยแล้วขอให้พรุ่งนี้คุณผู้ชมได้ตื่นขึ้นมาด้วยพลังที่จะทำงานในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่อย่างมีความสุขนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ